สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทนายความประจำตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายวินยัติชาติมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องไร้ความผิดทางอาญาและให้ถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยนายวินยัติชาติมนตรีระบุข้อความตอนท้ายว่าบันทึกหมายเหตุคดีนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโอนย้ายข้าราชการระดับสูงทนายความประจำอดีตนายกรัฐมนตรี2คนเขียนเหตุผลในการต่อสู้คดีและตอบคำถามสังคมว่าหลายคนยังตั้งคำถามแบบเอาเรื่องหลายคนยังงงทำไมสองศาลแล้วรอดขอแสดงความเห็นจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลตามคำพิพากษาศาลฎีกาและตามที่เราเข้าใจและได้ต่อสู้ไว้ในคดีมีสาระสำคัญแม้จะมีคำวินิจฉัยของสองศาลมาแล้วแต่โครงสร้างความรับผิดทางอาญาต้องประกอบด้วยการกระทำที่ต้องมีเจตนาและข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจำต้องมีเจตนาพิเศษด้วยศาลฎีกาท่านจึงต้องพิจารณาและวินิจฉัยจากพยานในการไต่สวนของปปช.ให้ได้ข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ให้แน่ใจว่าจะลงโทษจำเลยได้ด้วยความน่าสนใจของทางนิติศาสตร์ที่แตกต่าง2ประการคือนิติวิทยาทางกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง2ประการส่งผลต่อการตีความและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยของศาลที่แตกต่างกันซึ่งส่วนตัวมองว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจตัดสินตามกฎหมายและยังต้องมองมิติทางด้านการเมืองในเวลานั้นข้อพิจารณาเพิ่มเติมความเห็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4บัญญัติให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐซึ่งขอบเขตของการมีผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแยกออกเป็นผลของคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรเหตุผลที่ศาลจะใช้ผูกพันทุกองค์กรต้องเป็นเหตุผลที่เป็นสาระสำคัญในการวินิจฉัยเท่านั้นไม่รวมถึงเหตุผลแวดล้อมหรือเหตุผลประกอบที่ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกเพื่อสนับสนุนคำวินิจฉัยของตนกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่9/2557ผลผูกพันคือความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงส่วนเหตุผลที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงเข้าใจว่าเป็นเพียงเหตุผลแวดล้อมหรือเหตุผลประกอบที่ศาลหยิบยกเพื่อสนับสนุนคำวินิจฉัยเท่านั้นบางคดีสำคัญก่อนหน้านี้ศาลยุติธรรมก็รับฟังพยานหลักฐานจากการสอบสวนและทางนำสืบในชั้นพิจารณาจากพยานหลักฐานแตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญที่จำเลยยกเอาคำวินิจฉัยที่เป็นคุณมาใช้ต่อสู้ในศาลแต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาถึงสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญส่วนศาลยุติธรรมจะพิจารณาวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาจากการกระทำในทางอาญาให้ชัดแจ้งจึงจะลงโทษหรือยกฟ้องบันทึกหมายเหตุคดีนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโอนย้ายข้าราชการระดับสูงถ้าอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ